ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนส่งไม้ต่อเราเคยได้ยินคำพูดทางการเมืองนะครับพูดถึงตายหนึ่งเกิดแสนนั่นก็เป็นคำพูดเพื่อที่จะปลุกเร้าผู้คนที่ร่วมในการต่อสู้ทางการเมืองเนื่องจากว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงหมายความว่ากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยนั้นประชาชนนั้นเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปสุ่มเสี่ยงกับการต่อสู้แล้วก็คนที่มีอำนาจอยู่เดิมก็จะพยายามยื้อยุดอำนาจของตัวเองไว้โดยอ้างความชอบธรรมต่างๆนานาและแน่นอนนะครับผู้มีอำนาจก็จะมีทั้งเรียกว่าอะไรลูกน้องเครือข่ายสมุนกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่เขาว่ากันไปหลายๆครั้งการต่อสู้ทางการเมืองก็มันก็มีคำพูดแบบนี้เวลาผมแสดงทัศนะทางการเมืองในลักษณะที่เรียกว่าโลกสวยผมนี่ถูกเพื่อนๆว่ากันเยอะก็เป็นเรื่องธรรมดาคนวิจารณ์ผมว่าโลกสวยผมก็รับฟังนะครับส่วนหนึ่งผมก็ยอมรับว่าผมเลือกที่จะมีทัศนะต่อการมองโลกในลักษณะที่เรียกว่าโลกสวยแต่ว่าโลกสวยของผมนั้นไม่ใช่แปลว่าไม่ได้มองโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมก็มองโลกแห่งความเป็นจริงคือผมเชื่อว่าความเป็นจริงนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเราจะมองความเป็นจริงนั้นในมิติไหนเพราะว่าในความเป็นจริงนั้นมันก็มีทั้งมิติที่โหดร้ายแล้วก็มีมิติที่สวยงามอยู่ในตัวคือมันไม่ได้ร้ายกันจนแบบประเภทแบบร้ายไปหมดทุกเรื่องหรือมันไม่มีแง่ดีเลยอย่างที่ผมพูดบ่อยๆในรายการประชาชน 3.0 ว่าผมเชื่อว่าความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้ของสังคมไทยแม้ว่าจะกินเวลายืดยาวนานอยู่หลายปีนะครับเกือบจะ10ปีแล้วแต่ว่าปรากฏการณ์ในครั้งนี้นั้นเป็นปรากฏการณ์ในลักษณะที่ผมเชื่อว่ามันเป็นระยะผ่านของการวิวัฒนาการทางการเมืองแม้จะมีความสูญเสียในเรื่องของความสูญเสียในโอกาสในการพัฒนาประเทศรู้สึกประเทศมันวุ่นวายเกิดความตึงเครียดแต่สิ่งนี้จะเป็นเงื่อนไขเพื่อทำให้ปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้นมาเพราะประชาชนนี่ก็ต้องเขาเรียกอะไรคือยังไม่รู้ถึงอำนาจอธิปไตยของตัวเองสิทธิเสรีภาพของตัวเองในการที่จะใช้สิ่งนั้นของตัวเองบางคนถูกฝึกถูกสอนขึ้นมาว่าประเทศนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราอะหรือเราก็เป็นเพียงแค่คนตัวเล็กๆที่ไม่ได้สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้านเมืองก็เป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นนำที่เขาจะต่อสู้กันทั้งขุนศึกขุนนางรวมถึงพวกบรรดาอะไรอ่ะพวกนักวิชาการคนที่เป็นบิ๊กเนมทั้งหลายที่เขาว่ากันทางการเมืองพวกเราที่เป็นประชาชนก็คอยแต่อ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวสารว่าชนชั้นนำเนี่ยเขาพูดจาอะไรกันเราก็ถูกกำหนดให้เป็นเพียงแค่ผู้ชมนะครับในทางการเมืองต่อเมื่อการเมืองมันมีความเข้มข้นมากขึ้นโอกาสในสังคมในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารการปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆเราก็เริ่มปฏิปต่อว่าไอ้ปัญหาการเมืองเนี่ยความจริงแล้วการเมืองมีความเชื่อมโยงต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งกลุ่มการเมืองภาคประชาชนก็เข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อที่จะผลักดันกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ให้ระบบการเมืองนั้นมีความสอดคล้องไปกับความต้องการของประชาชนโดยเราก็อ้างอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองปกติเราก็ใช้กระบวนการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งเราก็ใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นการรวมกลุ่มกันในยามที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยมีการรัฐประหารประชาชนก็ออกมาเรียกร้องต่อต้านการรัฐประหารหรือและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ววันนี้เวลาประมาณบ่าย 2:10 น.ไม้หนึ่งกอกุนทีกวีเสื้อแดงคนแรกที่ประกาศตัวว่าเป็นกวีเสื้อแดงถูกยิงนะครับด้วยอาวุธปืนนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแถวลาดประเขานะครับผมเจอคุณไม้หนึ่งเนี่ยในช่วงปี2552เรียกว่าเป็นการคุยกันครั้งแรกผมจำได้ว่าคุณไม่หนึ่งขึ้นไปบนเวทีที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนั้นคือวันสุดเกือบวันเกือบสุดท้ายของการชุมนุมแต่แกอยู่หลายวันแล้วนะครับปกติผมจะไม่ขึ้นเวทีนะครับผมจะควบคุมบทบาทของตัวเองให้อยู่ในระดับที่ไม่โฉงฉางนักเบื้องต้นก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เป็นนักพูดนะครับจะขึ้นไปปราศัยในแบบฉบับของนักปราศัยอะไรเงี้ยผมไม่มีความสามารถในเวลานั้นแล้วก็บนเวทีก็เต็มไปด้วยนักปราศัยจำนวนมากผมก็ไม่อยากไปเบียดบังเวลาของผู้คนเหล่านี้เพราะผมคิดว่าเขาพูดได้ดีกว่าในบรรดาผู้คนที่ขึ้นไปกล่าวไปแสดงความเห็นบนเวทีไม้หนึ่งกอกุนทีเป็นคนหนึ่งที่ใช้ศิลปะทางการประพันธ์เขียนบทกวีในการที่จะขึ้นไปอ่านบทกลอนถ้าจะพูดถึงใครที่เจ้าบทเจ้ากลอนบนเวทีผมเห็นอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือจักรภพคนที่สองก็คุณไม้หนึ่งทั้งสองนี่ก็เป็นนักแต่งกวีนะครับเขียนกลอนเขียนกวีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของจิตภูมิศักดิ์นะครับชื่อว่าศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนจิตภูมิศักดิ์เนี่ยเคยเขียนไปว่าศิลปะบริสุทธิ์นั้นเนี่ยไม่มีนะครับศิลปะบริสุทธิ์ไม่มีเนื่องจากว่าศิลปะเป็นผลงานเป็นการแสดงออกของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยล้วนแล้วได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมทางสังคมธรรมชาติหรือผู้คนเมื่อศิลปินเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วเขาได้ทำการสะท้อนหรือตีความสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นรูปแบบของงานศิลปะมันก็มีการพูดกันเยอะว่าศิลปะเนี่ยมันควรจะรับใช้อะไรมันก็มีสายหลายสายเช่นศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนบางคนก็ไปทำศิลปะเพื่อรับใช้พระเจ้าบางคนก็ใช้ศิลปะนั้นเพื่อรับใช้ความบันเทิงบางคนก็ทำศิลปะเพื่อที่จะรับใช้ตัวเองครับหาเงินหาทองร้องเพลงมีชื่อเสียงโด่งดังว่ากันไปในการเมืองรอบนี้เราก็จะเห็นว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในแวดวงทำงานศิลปะแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองขึ้นมาพูดขึ้นมาร้องเพลงมาอะไรก็ว่ากันไปแต่ถามว่าถ้าใครสักคนหนึ่งที่ใช้ศิลปะที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างผลงานนั้นเนี่ย
ออกมาสื่อสารในรูปแบบของงานศิลปะไม้หนึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับอายุเท่ากันนะไม้หนึ่งกับผมเนี่ยเขาก็ใช้ศิลปะในการที่จะเล่าเรื่องหรือสะท้อนความคิดของผู้คนในสังคมออกมาเป็นบทกวีที่สวยงามบทกวีเนี่ยคนพูดเราเนี่ยนะเวลาเราพูดออกไปหรือเราเขียนอะไรออกไปเนี่ยถ้าคนคนนั้นเขามีทักษะหรือเป็นศิลปินเนี่ยคำพูดทุกตัวอักษรเนี่ยมันจะมีพลังสื่อความหมายถ้าเป็นมีดก็เรียกว่าแหลมคมถ้าเป็นหมัดก็ต้องถือว่าหนักมากงั้นบทกวีมันมีพลังมากนะครับเพราะว่ากว่าจะเค้นออกมาได้แต่ละตัวอักษรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผ่านการไตร่ตรองผ่านการนำเสนอมาอย่างปราณีตบทกวีก็เป็นเครื่องมือหนึ่งตอนผมเจอคุณไม้หนึ่งที่เวทีที่หน้าคือขึ้นเวทีร่วมกันไม่เคยคุยกันเคยเห็นหน้ากันผ่านๆแต่ไม่เคยคุยกันผมก็มีชีวิตสันโดษของผมเองนะครับปนเปียนอยู่รอบๆแต่ว่าจริงๆผมคุยกับคนไม่มากนะครับวันนั้นได้มีโอกาสคุยกันครั้งแรกต่างคนก็ต่างเห็นหน้ากันมาก่อนฉิดฉิวกันแต่ว่าไม่มีตัวกลางในการเชื่อมโยงกันเรามีชีวิตของกันและกันเองหมายความว่าแต่ละคนก็มีชีวิตตัวเองไม่มีจุดเชื่อมโยงมีจุดเชื่อมโยงอยู่จุดเดียวก็คือการต่อสู้ของประชาชนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยวันนั้นก็ขึ้นไปบนเวทีที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่ถูกล้อมหมดแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าจะสลายการชุมนุมในวันนั้นคุณแม่หนึ่งก็ขึ้นไปอ่านบทกวีส่วนผมก็ขึ้นไปพูดจาให้กำลังใจแล้วก็หาวิธีการที่จะแก้ไขสถานการณ์ในเวลานั้นพอสถานการณ์ตอนนั้นก็ว้าเหวมากนะครับในวันช่วงวันสุดท้ายไม่รู้จะทำอะไรแล้วคนก็ถูกปิดล้อมบรรยากาศข้างในก็ตึงเครียดน่าดูก็มีการแนะนำตัวรู้จักกันไม้หนึ่งนี้เขาก็เป็นกวีมานานนะครับเขียนบทกวีในหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเขาใช้นามแฝงนามปากกาจริงๆชื่อบก.หลายจุดนี้ก็เป็นนามแฝงนะครับไม่ใช่ชื่อผมจริงๆไม้หนึ่งก่อนคุณนาทีก็เป็นนามแฝงหนึ่งของเขาแต่เขามีนักเขียนเขาจะมีนามแฝงอยู่หลายอันนะครับไม้หนึ่งที่เขาผ่านการต่อสู้ตั้งแต่ปี35นะครับในช่วงปี35เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนร่วมสมัยเดียวกับผมนะอายุรุ่นเดียวกันผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาเห็นเหมือนกันแล้วก็เห็นเรื่องราวเหล่านี้ในปี35เนี่ยผมไม่รู้ไม้หนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ป้วนเปี้ยนอยู่ข้างๆนะฮะเวลาเขามีการชุมนุมผมก็เป็นเด็กๆที่วิ่งไปวิ่งมาเดินไปเดินมาแถวๆนั้นไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายแต่เราก็ได้มีจุดร่วมกันนะครับว่าเราก็อยากจะเห็นประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยที่สูงขึ้นไม่อยากจะเห็นการสืบทอดอำนาจของนายทหารที่เข้ามาทำการรัฐประหารและสืบทอดอำนาจของตนเองในระบอบประชาธิปไตยก็มีการเรียกร้องการร่วมกับคนหลายๆคนและคนหลายคนเหล่านั้นก็อยู่บนเวทีอีกสีหนึ่งซึ่งต่อมาก็กลายเป็นคู่กรณีกันระหว่างผมกับไม้หนึ่งแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นความเจ็บปวดนะครับของคนที่เคยร่วมการต่อสู้กันมาวันหนึ่งเราเคยเรียกร้องนายกต้องตีต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ต่อสู้จนเกิดเหตุการณ์พฤษภาปี35แต่ว่ามาวันนี้ก็คนจำนวนเหล่านั้นก็จำนวนหนึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรดลใจนะเห็นเขาพูดถึงคำว่าระบบทักษิณอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าระบบทักษิณเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นที่เคยประกาศร่วมต่อสู้และเคยนำพามวลชนนับหมื่นนับแสนร่วมในการต่อสู้ล้มเจ็บล้มตายกันไปแล้วก็เขาก็สามารถเปลี่ยนความคิดหรือสิ่งที่เราเคยปฏิญาณร่วมกันบนถนนราชดำเนินว่านายกรัฐมนตรีก็อาจจะไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งได้หากสามารถโค่นล้มระบบทักษิณได้บนความแตกต่างตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้คุย
กับตัวหลักๆอีกฝ่ายนึงมากนักนะครับในการที่จะผมก็สงสัยในเรื่องนี้นะเพราะว่าในเวลานั้นก็ถือว่าเอาจริงเอาจังมากนะครับในการที่จะต่อสู้กันเพื่อจะให้ระบบการเมืองมันออกมาจากเหล่าขุนศึกหรือชนชั้นนำอื่นๆให้การเมืองมันจะดีจะร้ายให้มันอยู่ในมือประชาชนและใช้กระบวนการของประชาชนในการควบคุมนักการเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจชนชั้นนำที่เข้ามาอยู่ในระบบประชาธิปไตยเดี๋ยวเบรกที่2เรามาคุยกันต่อนะครับถึงการส่งไม้ต่อว่าอุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนนั้นหากวันหนึ่งเราจะต้องออกจากเวทีไปนั้นเราจะส่งไม้ต่อกันยังไงเดี๋ยวเบรกที่2ครับมาคุยกันต่อสักครู่ครับกลับมาที่รายการประชาชน 3.0 ครับในช่วงที่2วันนี้เราคุยเรื่องการส่งไม้ต่อถือว่าอุทิศรายการวันนี้ให้กับมิตรสหายร่วมทางของเรานะครับคุณไม้หนึ่งกอคุณทีคือจะบอกยังไงดีจะบอกว่ามันเศร้านะครับที่ความคิดที่มันแตกต่างกันทางการเมืองคือหมายความว่าผมมีความเชื่อว่าความคิดที่แตกต่างทางการเมืองเนี่ยมันยังอยู่บนหลักของเสรีภาพและไม่ว่าคนที่เชื่อมั่นในความคิดควรที่จะมีเสรีภาพหรือเปิดพื้นที่เสรีภาพนั้นให้คนได้มีโอกาสคิดเห็นแตกต่างกันในการที่เราต่อสู้กันแล้วก็ถกเถียงกันบนพื้นฐานของความคิดที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยมันควรจะนำไปสู่การเรียนรู้ว่าความคิดของใครเนี่ยมันมีเหตุมีผลกว่าหรือว่ามีจุดอ่อนของมันยังไงและช่วยกันเสนอความคิดที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อจะไปลดจุดอ่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวหาไว้ได้แต่ความคิดทางการเมืองในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เรามันยังมีความเป็นคือมีความดิบอ่ะเวลาเรามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างก็มีโอกาสที่จะวิวัฒนาการไปเป็นความขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่หลักการประชาธิปไตยจะต้องวางรากฐานนี้ลงไปในระบบความคิดของสังคมให้ได้หากเรามีความคิดหรือมีระบบคิดวัฒนธรรมทางสังคมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันไม่เป็นความรุนแรงครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนี่นะครับมันจะมีคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับแล้วก็เสนอความคิดที่ดูเหมือนว่าบ้าๆบอๆหรือยอมรับกันไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีพื้นที่แบบนั้นเขายอมกันให้มีความคิดบ้าๆบอๆอีกฝ่ายหนึ่งปรากฏได้นะครับคือเขาเปิดพื้นที่แบบนั้นให้คนที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงความเห็นแล้วก็มีวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์หมายความว่าโอเคคุณได้รับสิทธิเสรีภาพในการที่เสนอความคิดแต่ว่าเสรีภาพของคุณนั้นก็จะถูกตรวจสอบความคิดนั้นจะถูกตรวจสอบโดยคนที่มีความเห็นที่แตกต่างกันผมอยากจะเห็นสังคมแบบนั้นเนี่ยสังคมที่เราเรียกสังคมประชาธิปไตยผมไม่ได้แค่อยากจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีหรือนักการเมืองสว.ส.ส.มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนเท่านั้นเอากันถึงที่สุดแล้วผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงผลของมันแต่ตัวลำต้นหรือตัวของมันเองจริงๆมันคือวัฒนธรรมมันคือคนมันคือระบบความคิดของคนในสังคมนั้นๆที่เป็นประชาธิปไตยเมื่อคนมีความคิดเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นประชาธิปไตยแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีความคิดส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าจะต้องสร้างกติกาเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็จะทำให้คนเนี่ยมีความคิดความเชื่อประชาธิปไตยก็อาจจะต้องล้อกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถ้าอะไรที่เป็นรากฐานเลยในการสร้างประชาธิปไตยผมยืนยันตลอดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงทางความคิดในขณะที่เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นเราต้องยึดแนวทางประชาธิปไตยเท่านั้นเพราะเราทำสิ่งนี้เราไม่ใช่จริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะชนะใครนะ
ไม่ได้อยากจะชนะใครหรือชนะฝ่ายไหนอะไรไม่ผมอยากเพียงแต่อยากจะเห็นประชาธิปไตยแล้วถ้าความคิดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นประชาธิปไตยกว่าเอาจริงๆถ้าผมฟังว่าคุณสุเทพต้องการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถนำเสนอทั้งความชุดความคิดรูปธรรมและรวมถึงการกระทำที่เป็นประชาธิปไตยกว่าผมจะซูฮกให้เลยครับถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คุณสุเทพหรือปีกฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเขานำเสนอสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยกว่านะครับผมจะยอมรับพอสู้กันแล้วถ้าเรียนรู้แล้วก็พบว่าเขาดีกว่าผมจะยอมรับแต่ว่าถ้าไม่ดีกว่าผมจะไม่ยอมรับเราจะต้องต่อสู้กันแต่ก็เป็นการต่อสู้ผมตีขีดวงไว้ว่าจะต้องเป็นเพียงแค่การต่อสู้ทางความคิดเท่านั้นจะไม่ล่วงเกินไปสู่การต่อสู้ในแนวทางอื่นมันเป็นเรื่องแปลกครับแล้วก็เป็นเรื่องรู้สึกไร้สาระมากๆที่เราจะไปสู่ความขัดแย้งในระดับที่สูงมากที่ผมเรียนแล้วว่าสถานการณ์เมืองไทยนะครับภาพอนาคตเมืองไทยในเวลานี้มีโอกาสที่มันจะวิวัฒนาการไปสู่สิ่งที่เป็นความขัดแย้งในระดับที่สังคมไทยนั้นไม่เคยเผชิญหน้ามาก่อนด้วยเหตุพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานท่วงทำนองที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนชี้ไปให้เห็นว่าสถานการณ์ของการทางการเมืองไทยอันจะนำไปสู่ผลทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้นั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยหรือคนไทยไม่เคยเผชิญหน้ามาก่อนแต่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศต่างๆซึ่งเป็นบทเรียนซึ่งราคาแพงครับหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะข้ามไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่เรียกว่าระยะผ่านสังคมประชาธิปไตยจำนวนมากหลายประเทศเขามีระยะผ่านจากการต้องเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาก่อนเมื่อคนเจ็บปวดถึงจุดหนึ่งจึงได้สติเราจะต้องได้รับบทเรียนในขณะนั้นด้วยตัวเองซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเราเป็นมนุษย์เราสามารถเรียนรู้ได้ดูวิวัฒนาการอารยธรรมเราจำนวนมากเราสามารถข้ามขั้นตอนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระยะผ่านซึ่งเจ็บปวดได้แต่ว่าเราต้องใช้การเปิดรับและเรียนรู้และความรักที่เรามีอยู่ในสารในสายสัมพันธ์ในสังคมที่มีลองสำรวจตัวเราเองนะครับว่าในครอบครัวพี่น้องของเราคู่รักของเราพ่อแม่ลูกหลานเรามีความเห็นทางการเมืองในคล้อยตามกันหมดทำไมญาติพี่น้องเราเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่ทำงานครูบาอาจารย์ที่เราเคารพปรากฏการทางการเมืองในเวลานี้นั้นเนี่ยเป็นปรากฏการที่มีคนที่เป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอยู่กับตัวเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันไปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดเลยขัดแย้งกันในทุกระดับขัดแย้งกันในทุกองค์กรทุกสถาบันหากความขัดแย้งนี้มันลงปันครอบครัวได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะแปลกใจที่มันจะมีความขัดแย้งหรือความแตกต่างอย่างกว้างขวางไปประวัติการผมคิดว่าความคิดเห็นที่เราเกิดขึ้นในเวลานี้ขัดแย้งยิ่งกว่าในยุคของ14ตุลายุคของซ้ายขวาในเวลานั้นที่มีความคิดรากฐานทางความคิดทางเชิงสังคมนิยมนั่นจะเป็นคนกลุ่มเล็กมากแต่ว่าณเวลานี้แตกแยกกันจริงๆจริงๆถ้ามันเป็นเพียงแค่ความแตกต่างนี่นะครับด้วยความแตกต่างนี้จะสามารถเป็นพลังด้านนึงมันเป็นพลังเชิงบวกนะครับเพราะมันมีความพยายามมันตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความพยายามที่จะพิสูจน์ที่จะแชร์ที่จะเรียนรู้และพยายามที่จะพัฒนาแต่ว่าไอ้ความพยายามที่จะพัฒนาเนี่ยมันมีน้อยไปกว่าความพยายามที่จะแย่งชิงและทำลายอีกฝ่ายนึงความขัดแย้งนี้เกิดแล้วความสูญเสียนี้ก็เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับ
แม้วันนี้ผมจะพูดถึงคุณไม้หนึ่งกกุนทีในฐานะของกวีเสื้อแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เกิดความสูญเสียในทุกฝ่ายฝ่ายที่คิดต่างจากผมคุณไม้หนึ่งก็คือฝ่ายของปีกฝ่ายที่เรียกว่าเสื้อเหลืองคุณคนเหล่านี้ก็ผ่านการสูญเสียด้วยเช่นกันเมื่อทั้งสองฝ่ายผ่านการสูญเสียก็จะสะสมความเจ็บแค้นและก็จะวิวัฒนาการความเจ็บแค้นนั้นโดยสร้างความชอบธรรมของความเจ็บแค้นนั้นไปกระทำต่ออีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นกับดักของความรุนแรงมันมีศาสตร์เลยนะครับเรื่องความรุนแรงเนี่ยเขาศึกษาเป็นศาสตร์เลยฮะโรงเรียนบางโรงเรียนเรียนหนังสืออยู่ดีๆเขาไม่ได้มีอะไรกันเลยไม่ได้จะมีความขัดแย้งอะไรต่างคนก็ต่างเรียนหนังสือทะเลาะเบาะแว้งกันมาเป็น 20-30 ปีครับสองโรงเรียนมีการฆ่ากันไปฆ่ากันมาทั้งบาดเจ็บเสียชีวิตไปนี่นับสิบนับร้อยคนตลอด 20-30 ปีนี้นี่แค่สองโรงเรียนไม่ได้แย่งชิงอะไรกันเลยครับไม่ได้ว่าใครอยากจะไปเป็นผอ.อีกโรงเรียนหนึ่งหรือจะไปปิดโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งไม่ใช่แล้วครับมันก็ค่อยๆวิวัฒนาการเป็นความเชื่อแล้วถ้ามันลงรากอย่างลึกซึ้งแล้วตอนนี้มันยุ่งแล้วเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกที่2เดี๋ยวมาคุยกันต่อในเบรกที่3ครับเรื่องการส่งไม้ต่อสักครู่ครับมนุษย์เราก็ใช้ชีวิตกันบนหลักคิดหลายหลักคิดนะครับโดยพื้นฐานเราก็จะต้องใช้ชีวิตในลักษณะที่เรียกว่าเอาชีวิตรอดให้ได้มีชีวิตรอดก็ต่อสู้ทำการผลิตทำงานทำการเลี้ยงดูตัวเองให้ได้อะไรที่มันมีความเสี่ยงมีอะไรแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงแก้ไขปัญหาเตรียมการอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตรอดแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลผู้คนข้างๆก็อาจจะเริ่มต้นจากคู่รักนะครับหรือลูกหลานเป็นผู้ใหญ่ก็จะคอยดูแลนี้ดูแลผู้ใหญ่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาดูแลเรามาในก็เป็นเรื่องของการเอาให้คนในครอบครัวเรามีชีวิตรอดบางคนก็มีใช้ชีวิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมก็สามารถขยายคุณค่าของการใช้ชีวิตโดยการไปช่วยเหลือผู้อื่นอันนั้นก็เป็นคุณค่าหนึ่งของสังของชีวิตนะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีเรื่องคือยึดถือคุณค่าอะไรไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคุณค่าที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพื่อไปมีคุณค่าต่อชีวิตคนอื่นๆนะซึ่งไม่ใช่ครอบครัวเป็นสังคมเป็นมวลมนุษยชาติเราจะเห็นว่าอย่างเช่นพวกนักสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองกับแบบตรงๆเพียงๆแต่ว่าเขามองไปในองค์รวมอันนี้มันบางทีมันก็เป็นคนแปลกๆนะครับคือจริงๆมันไม่น่าจะเป็นคนแปลกนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามต่อสิ่งเหล่านี้ในขณะที่สังคมเราก็สังคมในระบบเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมเนี่ยเราก็ต้องพยายามกอบโกยใช่ไหมครับจะเอาชีวิตตัวเองให้รอดแล้วก็เก็บเกี่ยวนะสะสมทุนนะครับมีชีวิตพอได้สะสมทุนก็เหนื่อยเหนื่อยก็ใช้เงินใช้ทุนที่มีอยู่นั้นเพื่อไปเยียวยาตัวเองผ่านการหาความสุขไปท่องเที่ยวมั่งไปดื่มไปกินหาอะไรอร่อยอร่อยหรือไปทำกิจกรรมที่ตัวเองมีความสุขส่วนใหญ่ไปจะป้วนปี้อยู่แถวนี้แต่ว่าถ้าใครมายุ่งเกี่ยวกับงานทางสังคมทางการเมืองผู้คนศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่คนคนหนึ่งเชื่อว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าหลายคนเชื่อว่าถึงขนาดว่าหากเขาพบว่าเขามีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าเหนือกว่าชีวิตตัวเองคือปกติเราจะเชื่อว่าชีวิตเราเองนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีหลักความคิดบางอย่างหรือมีสัญชาตญาณข้างในบางอย่างหากถูกกระตุ้นขึ้นมาหรือเกิดการปักหลักปักใจเชื่อนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างมีคุณค่าสูงมากและคุณค่าที่สูงมากนี้นั้นเนี่ยบุคคลก็สามารถที่จะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะรับใช้
คุณค่านั้นๆได้ในทางการเมืองที่เป็นผมขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีบุคคลสามัญชนนะครับอย่างคุณลุงนวมทองไพวันอะไรเงี้ยการที่แกขับรถแท็กซี่ไปชนรถถังเนี่ยมันเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าแกปฏิเสธต่อระบบการเมืองที่เป็นเผด็จการผมเชื่อมั่นว่าแกไม่ได้คิดถึงแค่ตัวแกเองเท่านั้นที่มองว่าแกไม่ยอมทนที่จะอยู่ภายใต้การเมืองที่เป็นเผด็จการแต่แกสามารถมองได้ว่าผู้คนในสังคมนั้นจะได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศนั้นปกครองในระบบเผด็จการอย่างไรและแกสามารถมองไปถึงคนที่มีชีวิตหลังจากที่แกหมดลมหายใจเป็นอย่างไรแต่ฐานะคนตัวเล็กๆก็พยายามทำให้เรื่องนี้เกิดผลกระทบมากที่สุดแต่ว่าแกเป็นคนลุงนวมทองไพวันนี่แกเป็นนักสู้ที่น่านับถือมากนะครับเพราะว่าแกขับรถชนรถถังแกไม่ได้ขับรถชนทหารนะแกชนแค่สัญลักษณ์และแกรู้ว่ารถแท็กซี่แกนี่ไม่สามารถสะเทือนรถถังได้เลยในทางกายภาพแต่ว่าในทางสัญลักษณ์แล้วเนี่ยความหมายสื่อสารออกมาเนี่ยมันมีพลังมากการเสียชีวิตและการกระทำการแสดงออกของคุณลุงนวมทองไพวันนั้นนำไปสู่การทำให้คนจำนวนไม่น้อยเกิดการฉุกคิดแล้วก็รับไม้ต่อจากคุณลุงนวมทองไพวันผมไม่รู้ว่าลูกเต้าครอบครัวของคุณลุงนวมทองนี่ได้ดูรายการนี้หรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกว่าพวกเราจำนวนไม่น้อยที่ยืนอยู่ปักหลักประชาธิปไตยตอนนี้นั้นก็ได้รับไม้ต่อนะครับทำภารกิจต่อเนื่องจากคุณลุงนวมทองไพวันมันก็เหมือนกับการที่คนในยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยที่มีการต่อสู้ทางการเมืองจะย้อนไปถึงไหนดีครับในทางการเมืองเราก็ชอบย้อนไปถึง2475เพราะเนื่องจากเป็นวันที่มีการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นบนแผ่นดินนี้มีการประกาศว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายคำนี้มีพลังมากนะครับมาเป็นการประกาศอิสรภาพสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแต่แน่นอนว่าการประกาศสถาปนานั้นมันไม่ง่ายผ่านไป80ปีมันยังไม่เสร็จมันจะเสร็จไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่การประกาศแต่ว่ามันต้องมีวิวัฒนาการหรือกระบวนการเพื่อจะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นมาสิ่งนี้ก็นำไปสู่การที่มันเกิดคนรุ่นหลังอย่างเช่นยุค14ตุลา6ตุลาเป็นยุคสมัยที่ถูกฆาตกรรมทางการเมืองพฤษภาปี35หรือแม้แต่ปีกฝ่ายเสื้อเหลืองพันธมิตรอะไรทั้งหลายนี่นะครับผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาก็เชื่อว่านี่เขาจำนวนหนึ่งนะครับเขาก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำนั่นก็เป็นการต่อยอดจากกระบวนการพัฒนาการประชาธิปไตยเสื้อแดงก็เช่นกันถือธงประชาธิปไตยคือหมายว่าเหลืองแดงนี่เขาก็ถือธงประชาธิปไตยบางคนถือจริงถือไม่จริงอันนี้ว่ากันเป็นคนๆไปนะครับเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีการใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วถือธงอีกธงหนึ่งแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝ่ายนู้นบางคนก็มีความคิดในลักษณะที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่ว่ารูปแบบของเขาหรือการตีความประชาธิปไตยนี่มันอาจจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะหรืออาจเป็นความเข้าใจผิดหรืออะไรก็ไม่ทราบผมก็ไม่มีเวลาจะมานั่งอธิบายความในเรื่องนี้อย่างลงรายละเอียดแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันก็ต้องสานต่อกันก็ต้องพิสูจน์กันว่าอำนาจสูงสุดนั้นจะเป็นของปวงชนชาวไทยหรือไม่เสียงของประชาชนที่ไปกากบาทที่คูหาเลือกตั้งนั้นมันเป็นเสียงสวรรค์จริงหรือเปล่าเราจะยอมรับให้ระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยเรามีองค์กรอิสระที่มาตัดสินหรือออกมาแสดงออกเอียงกระเท่เล่กันแบบนี้และเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยเป็นปฏิปักษ์ต่อเสียงของประชาชนและขัดขวางปล่อยให้มีคนออกจำนวนหนึ่งมาขัดขวางเสียง
ของประชาชนในการที่จะออกไปใช้อำนาจในฐานะของผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเราจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่มันก็เหมือนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับเวลาทำงานทางการเมืองหรือความคิดแต่ความคิดคนเราเนี่ยจริงความคิดที่ผมพูดออกมานี่ก็ไม่ใช่ความคิดที่มันเกิดขึ้นจากตัวผมโดยตัวผมนะไม่ใช่ครับมันก็เกิดจากความคิดชุดความคิดที่มันมีการผลิตแล้วก็ส่งต่อกันมาอย่างที่เรารู้กันว่าความคิดในเรื่องประชาธิปไตยมันก็ส่งต่อมาจากในฝั่งมนุษยชาติในฝั่งตะวันตกแล้วก็ส่งต่อกันขึ้นมามันเป็นสากลฮะอย่าไปบอกว่าเป็นของตะวันตกหรืออะไรจริงมันเป็นของสากลของมนุษย์ไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้ไอ้ความเชื่อศรัทธาต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยืนยันและมันยืนยันกันด้วยชีวิตมีคนจำนวนมากต่อสู้กันด้วยชีวิตบางคนก็ต่อสู้กันด้วยทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะต่อสู้กันดุเดือดเลยทำงานกระทบกระทั่งต่อกิจการบางคนที่ค้าขายกันไม่ได้บางคนทำงานถูกไล่ออกถูกให้ออกอย่างอาจารย์หวานอย่างเงี้ยแกก็ยืนยันเลยว่าแกจะเป็นที่นักวิชาการเสื้อแดงเนี่ยแล้วแกก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาสอนหนังสืออยู่ที่อักษรศาสตร์จุฬา10กว่าปีครับมาปีนี้ก็ไม่ได้รับการต่อสัญญานี่ก็เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายแต่ไม่คิดว่าคุณไม้หนึ่งจะต้องจ่ายต้นทุนชีวิตการต่อสู้ทางการเมืองด้วยชีวิตต่อจากนี้ก็คงมีกวีคนอื่นๆที่มาเขียนบทกวีต่อจากคุณไม้หนึ่งและเรื่องราวของคุณไม้หนึ่งก็จะกลายเป็นเรื่องราวในบทกวีเป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวขวัญบทกวีที่คุณไม้หนึ่งได้เขียนไว้ปลุกขวัญให้กำลังใจให้แสงสว่างกับคนที่รักประชาธิปไตยมันก็จะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปวันนี้รายการประชาชน 3.0 นะครับขอให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยบนจุดยืนที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียกน้องนั้นไม่ใช่การไปขโมยสิทธิ์ของใครแต่มันคือยืนอยู่บนจุดยืนของเราเองมันเป็นที่ทางของเราเองลมหายใจนี้เป็นของเราสิทธิเสรีภาพอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเป็นของเราด้วยส่วนหนึ่งแต่แน่นอนก็เป็นอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับหมายความว่าเวลาภูมิพูดถึงอำนาจอธิปไตยก็พวกเสื้อเหลืองนกหวีดเขาก็เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเหมือนกับเราเนี่ยก็แชร์กันเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะตัดอำนาจตัดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปได้เช่นเราบอกว่าอำนาจนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนฝ่ายเราที่ไปเลือกตั้งแล้วไปบอกว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายของฝ่ายนู้นที่เขาไม่เอาเลือกตั้งก็ไม่ใช่ก็เหมือนกันเขาไม่เอาเลือกตั้งแต่ว่าสิทธิในการไปเลือกตั้งก็เป็นของเรานี่เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องเรียนรู้กันแล้วก็ขอไว้อาลัยนะครับให้กับมิตรสหายนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับกวีเสื้อแดงคนที่หนึ่งไม้หนึ่งกุลทันทีวันนี้รายการประชาชน 3.0 นะครับขอลาไปก่อนครับผมสมบัติบุญงามมนุษย์บก.ลายจุดสวัสดีครับ